สลับไปดูความคืบหน้าสงครามในฉนวนกาซานะคะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะกลับมาดุเดือดอีกครั้งทั่วทั้งฉนวนกาซาค่ะเพราะว่ากองทัพอิสราเอลนะคะได้เปิดฉากโจมตีทั้งทางตอนเหนือตอนกลางแล้วก็ตอนใต้ตามรายงานของปาเลสไตน์นะคะซึ่งปฏิบัติการของ IDF เนี่ยมีรายงานพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากด้วยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ทำให้กลุ่มฮามาสออกมาบอกเลยนะคะว่าการกระทำของอิสราเอลกำลังส่งผลกระทบต่อการเจรจาสันติภาพซึ่งกำลังมีการพูดคุยกันอยู่ค่ะโดยศพผู้เสียชีวิตนะคะถูกนำมาวางเรียงเต็มโรงพยาบาลนาเซอร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักในเมืองขันยูนิสทางตอนใต้ของฉนวนกาซาหลังจากกองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่เต็นท์ของผู้ลี้ภัยซึ่งตั้งอยู่ด้านนอกโรงเรียนในเมืองอาบาซานทางตะวันออกของขันยูนิสเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลกาซาซึ่งควบคุมโดยกลุ่มฮามาสรายงานว่ามีพลเรือนที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้อย่างน้อย29คนส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้หญิงนะคะหนึ่งในคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งล่าสุดบอกว่านี่คือประสบการณ์ที่น่าหวาดกลัวพร้อมกับยืนยันว่าคนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดก็คือพลเรือนค่ะعلى باب المدرسة بدأت تشتغل خوات لأولادي فصارت الضيبة انفجر الانفجار صارت الناس تتزقل تزقل في كل مكان الناس صارت تتزقل تتقطع فش اسعافات الاسعاف لقعد ساعة واكثر من ساعة الا تلتهو بيجي الاسعاف والناس بتتزقل محدش مدور عليهم واحنا ناس مواطنين ناس عاديين يعني ما لنا في دخل ولا في حماس ولا في فتح ولا في اي جهة ส่วนกองทัพอิสราเอลค่ะออกมาบอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบรายงานเรื่องพลเรือนปาเลสไตน์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุโจมตีที่ขันยูนิสพร้อมยืนยันว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงเป้าหมายคือนักรบฮามาสนะคะที่มีส่วนในการโจมตีแผ่นดินอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นชนวนเหตุของสงครามรอบนี้และนอกจากโจมตีทางตอนใต้ค่ะมีรายงานนะคะว่าอิสราเอลยังโจมตีทางอากาศใส่พื้นที่ตอนกลางของฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตและคนเจ็บมากกว่า60คนในขณะที่ผู้พักตามเมืองตั้งขอบเมืองของกาซาซิตี้เมืองหลักทางตอนเหนือระบุว่ารถถังอิสราเอลรุกคืบเข้ามาในเขตชุมชนก่อนที่จะเปิดฉากยิงถล่มถนนอาคารบ้านเรือนทำให้พลเรือนจำนวนมากต้องหนีตายออกมาจากบ้านของพวกเขาความเคลื่อนไหวนี้ก็มีขึ้นหลังจากที่กองทัพอิสราเอลมีคำสั่งให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ทางภาคตะวันออกและตะวันตกของเมืองกาซาซิตี้การยกระดับโจมตีระลอกนี้ของอิสราเอลเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามในการเจรจาบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันที่เหลือจากฉนวนกาซาโดยมีสหรัฐอเมริกาอิสราเอลกาตาร์เป็นแกนหลักซึ่งกลุ่มฮามาสออกมาเตือนนะคะว่าการยกระดับโจมตีในฉนวนกาซาจะทำให้ความพยายามพูดคุยเพื่อหยุดยิงตกอยู่ในอันตรายค่ะ